วัสดีครับนี่ของผมจาเกมมิ่งคราวนี้ก็อยู่กันในเกมเราบอกในแมปที่ชื่อว่า Pet Simulator X นั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปอัปเดต Pet Simulator X นั่นเองนะครับก็สำหรับอัปเดต Summer Pass 3นะซึ่งสำหรับอัปเดตนี้นะครับจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือโซนใหม่3โซนมีทั้งหมด3แอเรียที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็หีบ AFK ใหม่นะครับมีชื่อว่าแซนดี้เชนนั่นเองนะครับก็จะอยู่ในส่วนเอเรียสุดท้ายของพาร์ท3นั่นเองนะครับสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับมีทั้งหมด7ตัวนั่นเองครับผมตามนี้เลยนะครับผมมีสัตว์ยักษ์1ตัวเนาะมีไข่ใหม่นะครับไข่ใหม่มีทั้งหมด3ฟองนั่นเองนะครับสําหรับฟองที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าซันนี่เอ็กนั่นเองครับซึ่งจะมีเป็นข้างในนั้นจะเป็นฟรีทูเพย์ไททานิคแคทนั่นเองนะครับเป็นไททานิคฟรีนั่นเองนะครับสําหรับผู้เล่น free to play นั่นเองนะครับโดยกลับมาในรอบ6เดือนนับจากอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองซึ่งในตู้นี้ก็จะมีเป็นสัตว์ยักษ์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเหลืองๆตรงนี้เลยเนาะเป็นแองเจลัสนะครับยูแองเจลัสอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็ไททานิคก็อันนี้เลยที่เพตตันนั่งอยู่นะครับสำหรับตรงที่แอเรียทาวน์นะครับจะมีคราฟแมชชีนอีเวนต์ด้วยนะครับผมที่จะเป็นเครื่องใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโดยเครื่องคราฟแมชชีนนะครับจะใช้อันนี้เลยนะครับเป็นCraft Token Currency นะครับใช้อันนี้ในการเล่นนั่นเองซึ่งสำหรับวิธีการหา Craft Token นี้นะครับจะสามารถหาได้จากใน Daycare นะครับจาก Reward นะครับที่มาเก็บประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้มาจากการทำ Quest นั่นเองนะครับ Quest ของ Event นี้นะครับซึ่งสำหรับ Quest นะครับมีเพิ่มมา50 Quest เองซึ่งตอนนี้รวมเป็น200 Quest แล้วนั่นเองนะครับสำหรับในตู้อาร์เคดนะครับก็จะมีเป็นอาร์เคดเอ็กอยู่ข้างในเนาะซึ่งก็จะมีเป็นไข่พวกนี้นะครับที่มีคูณเนาะซึ่งจะพวกคูณตรงนี้เนี่ยมันจะคูณโอกาสการออกฮิวอาร์เคดแคทนั่นเองนะครับก็มีทั้งคูณ1คูณ5คูณ10คูณ20คูณ50โอกาสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในคราฟแมชชีนนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับมีอาร์เคดแคทอาร์เคดด็อกอาร์เคดดราก้อนนะครับแล้วก็มีฮิวอาร์เคดแคทนั่นเองซึ่งสำหรับการไปเพื่อที่เพื่อคราฟแมชชีนนะทุกคนมาตรงนี้เลยนะจะไปที่สปาเวอร์แล้วก็วาร์ปไปที่ทาวหรือว่าจะกดคราฟตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นการวาร์ปมาตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับเครื่องคีบตุ๊กตาเองครับโดยการจะใช้1โทเค็นในการเล่นนะครับโดยการกดตรงนี้เนาะถ้ามีคนเล่นอยู่เนี่ยมันจะตรงนี้จะกลายเป็นสีเทาๆนะครับแต่ถ้าหรือไม่มีคนเล่นอยู่เนี่ยก็จะสามารถตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้นั่นเองครับก็กดเพย์อย่างนี้เลยแล้วเราก็สามารถบังคับได้นะครับนี่ในการกดลูกศรตรงนี้นั่นเองโอเคแล้วก็เมื่อคีบก็กดลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นการคีบซึ่งก็เล่นค่อนข้างยากเหมือนตู้คีบตุ๊กตาในชีวิตจริงเลยนะครับวันนี้เนาะก็คร่าวๆการเล่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสัตว์ยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Zed Cattle Hill นั่นเองนะครับนี่เลยเป็นแมวประสาททรายเนาะซึ่งจะหาได้จากอันนี้เลยนะครับ Zed Cattle Egg นั่นเองซึ่งสัตว์เลี้ยงในนี้ก็คือ2ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับไข่ใบนี้นะครับจะสามารถหาได้จากอันนี้เลยนะครับ Summer Event เหมือนกันนะครับจากการทำเควสอันนี้เนาะแล้วก็สำหรับไข่ที่กิเอกนะครับถุงที่มันจะได้ทุกเที่ยงวันแล้วก็เที่ยงคืนนะครับจะมาทุกๆ12ชั่วโมงเนี่ยก็ยังสามารถรับได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตการสรุปอัปเดต Summer Pass 3นั่นเองครับผมซึ่งสำหรับ Titanic เนี่ยนะครับเหลือเวลาให้สุ่มอีกประมาณ13วันนั่นเองก็คือ2อาทิตย์นั่นเองในการสุ่มเลยนะครับผมซึ่งโอกาสที่ผมไปเห็นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ในพันล้านนะครับผมก็ค่อนข้างยากเหมือนTitanic Jolly Cat ตอนนั้นเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับYeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay.